วันนี้มาลองกินมาม่าเผ็ดคูณ2ครับต้มไหมล่ะรอดูต้มอย่างนี้เลยนี่เลยเขากินกันหมดทั่วประเทศแล้วนะครับเพิ่งมากินเป็นตัวนี้นะคูณ2ใส่ไก่ด้วยนิดหน่อยรอชมกันนะครับก็ซองเดียวพอนะครับเบียร์เลยอ่ะเริ่มจากซอสก่อนต่อไปก็อันนี้แหละอันนี้เนี่ยแตกแล้วคนสีสันนะลุกมากเลยนะครับลุกเหนียครับนี่ตรงนี้ลุกเหนียเหนียมาแล้วยังไม่ได้กินนะเนี่ยรอดูผมจะรอดไหมเตรียมพร้อมไม่เพียบครับน้ำนะทิชชู่คำแรกก็เลยดูเนี่ยดูเนี่ยดูเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วคำแรกธรรมดาอยู่ไก่ไม่กินก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่ครับคูณ2ก็พอกินได้หรือว่ามันจะมาทีหลังจ้ะเหงื่อมันร้อนนะครับนี่ขนาดเลยผมเป็นคนกินร้อนก็โอเคนะพอกินได้ครับเป็นรสชาติพอกินได้แต่มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไม่มากครับคูณ2กินไม่ใช่เปลี่ยนนะมีคอแห้งธรรมดาครับสรุปเนี่ยหยุดติ่งๆแล้วเนี่ยตอนนี้หยุดติ่งๆแล้วเนี่ยโอ้ยร้อนเขากินกันยูทูบเบอร์ทุกช่องเขากินกันเกือบหมดแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยมากินปิดท้ายอุ้ยเช็ดปากแล้วมาเช็ดหน้าร้อนอันนี้แสบเลยกันนี้ก็พอทานได้นะครับระดับผู้ใหญ่นี่ถือว่าปกติธรรมดาเลยเนี่ยผมบอกอย่างนี้แล้วตาเริ่มกินอร่อยสรุปพอกินได้นะครับแต่เด็กๆเนี่ยก็อาจจะแสบคอนะต้องไปกินยาลดกรดสำหรับผมก็ถือว่าโอเคสบายคลิปนี้จบแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวกินหมดรอดูท้ายคลิปหมดแน่นอนไม่ต้องห่วงไปก่อนสวัสดีครับอีซี่มากครับแต่ผมเป็นคนที่ร้อนดูไงดูไง สบายครับสบายหมดแล้วนะครับโอ้ไม่เผ็ดเท่าไหร่นี่คือสภาพเนื้อออกเฉยๆครับธรรมดามากเลยนี่ดูทิชชู่เรียบร้อยครับ